ือเนื้อมันแน่นมากแน่นมากแล้วก็หมูไก่ทอดคืออร่อยครับเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยต้องกินก่อนตายมันดีครับมันดีจริงๆคือมันมีความแซ่บไม่เผ็ดจนเกินไปถือว่าเป็นเมนูน้องใหม่ที่ผมว่าผ่านนะครับผ่านเลยรามลงสงพระรักลงสงทำไมครับผมมันถึงเป็นชื่อนี้อันนี้เป็นสูตรโบราณดั้งเดิมหอมอร่อยทานแล้วไม่เลี่ยนอร่อยมากครับผมจิ้มกับซีอิ๊วดำอันนี้คืออร่อยนะถ้าคนไม่เคยมาเขาเอ๊ะซีอิ๊วดำจิ้มคืออะไรถ้ามีที่นี่อย่างเดียวไม่มีไม่ได้ถ้าเป็นลูกค้าประจำนะเอาให้กินกี่สิบปีต้องซีอิ๊วดำอย่างเดียวนี่เรื่องจริงนะไม่โกหกนะเมนูหนึ่งที่ว่าเป็นทีเด็ดเขาเรียกว่ากุ้ยช่ายตอกไข่ใจไส้ไหนเลือกไส้เอาชอบกรอบมากให้กินสีเหลือง